เพิ่งเสร็จนะคะอันนี้องุ่นที่ปลูกไว้นะมีอยู่ต้นเดียวนะก็พอดีใส่ปุ๋ยใส่อะไรบำรุงต้นมาเยอะพอสมควรนะคะก็ใส่ดินใส่ทั้งดินทรายใส่ดินดำปุ๋ยมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดใหม่นะคะเพราะว่าตอนแรกที่ปลูกนะคะมันจะเหมือนมันจะไม่รอดนะคะเพราะว่ายอดมันจะกอดๆแต่ว่าตอนนี้อันนี้ยอดโตขึ้นเยอะเลยค่ะอันนี้ก็แตกยอดแตกแขนงมาสองข้างนะคะวันนี้ก็เลยทำค้างนะคะอันนี้ลองทำค้างแบบง่ายๆดูก่อนนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็นี่ปลูกมาก็ได้เท่านี้นะอันนี้เห็นยอดมันแตกออกมายาวขึ้นก็รู้สึกดีใจก็เลยรีบทำค้างให้เขาเลยค่ะอันนี้ก็จะยังจะไม่ตัดอันนี้จะเลี้ยงเอาไว้นะก็จะให้มันเป็นแขนข้างนี้นะคะให้ไปตรงนู้นนะให้มันเลื้อยไปด้านนู้นนะอันนี้ทำค้างแบบง่ายๆก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อว่าเขาไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าเขารอดก็จะทําแบบให้มันแน่นหนากว่านี้นะก็ใช้เป็นลวดขึงเอานะส่วนด้านบนเนี่ยอันนี้ก็จะเลี้ยงให้มันสูงขึ้นไปหน่อยนึงนะอาจจะสุดไม้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะโตได้แค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นค้างแบบง่ายๆนะคะทำแบบนี้อันนี้ก็ดูจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเพราะว่าทําเองก็เอามาโชว์นะฝีมือในการทําค้างอันนี้ทําแบบง่ายๆนะมีไม้อะไรก็มาทำอันนี้มีไม้ไผ่นะพอดีให้พี่สาวตัดให้ข้างๆบ้านนี่เองค่ะก็เอามาทำแบบง่ายๆนะคะเนี่ยไม้มันจะไม่เท่ากันอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวพอมันโตขึ้นหน่อยถ้ามีงบเพียงอะไรก็จะทำข้างให้มันดูดีกว่านี้นะคะจริงๆอยากจะทำข้างให้มันขึ้นไปบนนี้นะอยากให้มันขึ้นมาบนฝ้าบนนี้นะคะแล้วก็จะทำเป็นซุ้มตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้ก็เอาผลงานมาอวดนะแบบง่ายๆนะคะก็เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยค่ะร้อนๆเลยกลางแดดร้อนๆนะคะนี่ขออีกตัวเร็วๆแล้วกันนะคะหมดผลงานนะคะก็ไม่มีอะไรทำนะวันนี้ก็เลยทำค้างแบบง่ายๆเอาก็แล้วกันเนี่ยดูท่าทางฝนจะตกด้วยเนี่ยตรงนู้นไม่คุ้มเลยอันนี้ก็เอาผลงานมาอวดนะต้นองุ่นมีอยู่ต้นเดียวถนอมเหมือนไข่ในหินเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็โทรกันทำค้างแบบง่ายๆนะทำเองนะฝีมือตัวเองนะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าทำเองแล้วก็ขุดดินขุดอะไรเองก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ลองพยายามทำดูอันนี้พยายามบำรุงต้นให้มันแข็งแรงนะคะก็อาจจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ดินเริ่มจะไปแล้วว่าไก่มันเคลียร์ไปหมดแล้วเนี่ยทั้งเปลือกถั่วลิสงนะคะเปลือกถั่วดินก็เอามาใส่เป็นปุ๋ยเป็นไรนะคะก็รู้สึกว่ามันแตกยอดดีขึ้นก็แสดงว่าน่าจะโอเคน่าจะใช้ได้ละก็ขอให้รอดเป็นต้นโตเป็นกิ่งเยอะๆแล้วกันนะคะวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็เอาองุ่นสวยมาฝากนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ